สวัสดีครับผมอาชิโนครับเย้ yeah! วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนอินโทรและท่อนโซโล่นะครับเพลงวาเวนะครับของวงเดอะจักนะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์บีนะครับอันนี้ผมตั้งสายปกตินะครับแล้วก็เล่นคอร์ดบีได้เลยนะครับโอเคอินโทรมาดูก่อนครับอินโทรก็นะครับจะเล่นเป็น6โน้ตนะครับอ่ะตอนแรกจะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคนะครับตอนแรกก็สายที่5นะครับช่องที่2แล้วก็สายที่4ช่องที่1นะครับต่อมาชุดที่2จะเป็นสายที่6ช่องที่4แล้วก็สายที่5ช่องที่2นะครับจะเป็นแล้วก็ชุดที่3จะเป็นสายที่6ช่องที่2แล้วก็สายที่5ช่องที่1คราวนี้นะครับจะเล่นรวมกัน3ชุดจะเป็นประมาณนี้ดูอีกทีนะครับโอเคคราวนี้นะครับก็มาถึงท่อนโซโล่นะครับท่อนโซโล่ก็จะประมาณนี้นะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับท่อนโซโล่ก็เริ่มที่สาย4นะครับช่องที่9นะครับแล้วก็สายที่5ช่องที่11แล้วก็โน้ตต่อมาก็คือสายที่3นะครับจาก9นะครับสไลด์ไป11จะเป็นนะครับแล้วต่อมาจะเป็นสายที่3นะครับสไลด์มานะครับจากช่องอะไรก็ได้นะครับมาหยุดที่ช่องที่13นะครับแล้วก็สายที่2ช่องที่12ช่องที่14คราวนี้เสร็จแล้วนะครับดันสายนะครับ1เสียงครับนะครับ1เสียงก็คือเหมือนเราเล่นโน้ตช่องที่16นะครับนะครับแต่อันนี้เป็นดันสายนะครับแล้วก็ดึงลงมาแล้วก็มาสาย2ช่องที่12แล้วก็เล่นสาย3ช่องที่13เสร็จแล้วนะครับก็เป็นสาย1ช่องที่14ดันสาย1เสียงครับช่องที่14สาย1ก็คือเหมือนเราสไลด์ไปช่อง16อะครับอันนี้เป็นดันสายครับดูใหม่นะครับอันนี้ดันเสร็จแล้วก็ดึงลงมาดึงลงมาเสร็จแล้วก็สาย1ช่องที่14นะครับโอเคจะเป็นต่อมานะครับมันจะเป็นโน้ตซ้ำๆกันนะครับเริ่มที่สาย1ช่องที่11นะครับสาย2ช่องที่14สาย2ช่องที่12แล้วก็สาย2ช่องที่14แล้วก็ดันสาย1เสียงนะครับ1เสียงโอเคแล้วก็ดึงลงมานะครับพอดึงลงมาเสร็จแล้วก็ดึงลงมาเป็นช่อง14สาย2นะครับแล้วก็สาย2ช่องที่12สาย3ช่องที่13แล้วก็เล่นเหมือนเดิมนะครับก็คือสาย2ช่องที่12 14แล้วก็ดัน1เสียงแล้วก็ดึงลงมาเหมือนเดิมเลยแล้วก็ซ้ำอีกทีนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็สาย3ช่องที่13สาย2ช่องที่12ตรงนี้ช้าๆใหม่นะครับ
ตอนจบนะครับจะเป็นคู่สายนะครับก็คือสาย2กับสาย1นะครับสาย2ช่องที่12แล้วก็สาย1ช่องที่11นะครับแล้วก็เอาเสร็จแล้วอันนี้เล่นตามนิ้วผมก็คือสาย2ใช้นิ้วกลางสาย1ใช้นิ้วชี้นะครับแล้วก็ไอ้โน้ตต่อมาเนี่ยมันจะเป็นสาย1ช่อง12นะครับผมใช้นิ้วนางนะครับพอนิ้วนางเสร็จนะครับช่องที่12เสร็จแล้วก็ยกนิ้วนางออกก็จะเป็นนิ้วชี้อยู่ที่สาย1ช่องที่11เหมือนเดิมนะครับจะเป็นคราวนี้ผมจะเล่นช้าๆให้ดูตั้งแต่เริ่มโซโล่นะครับจะประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าผมอธิบายผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับเพิ่นพูดช้าๆแล้วมันงงนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้